ครับผมสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้มันมีการอัปเดตเขาเรียกอัปเดตอีกแล้วอัปเดตเกมเศรษฐีอีกแล้วอาทิตย์ละสองอีเวนต์ไงแล้ววันนี้มันเป็นการอัปเดตประจำวันศุกร์นะวันศุกร์ที่21โอเคแล้วอีเวนต์เนี้ยมันคืออีเวนต์ของอัปเดตใหม่ของดาร์กลูเซียดาร์กลูเซียคือแบบผมว่าตัวดาร์กไม่ใช่ตัวดาร์กหรอกตัวลูเซียตัวก่อนมันก็ไม่ได้โหดเท่าไหร่อ่ะแต่แบบพอมันมาเป็นดาร์กก็เหมือนเปอร์เซ็นต์มันก็น่าจะเพิ่มขึ้นกว่าอันก่อนนะผมว่าคือผมว่าเดี๋ยวเราลองไปดูสกิลมันก่อนนะเมื่อเริ่มต้นเทิร์นโอกาส 40% ย้ายไปยังอีกฝ่ายอ่ะแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามโอกาส 30% ยกเว้นข้ามประธานและเลือกย้ายไปยังพื้นที่ของฉันแล้วก็สกิลที่2ก็คือเมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามยืนอยู่หรือฝ่ายตรงข้ามที่ตกที่ฉันยืนอยู่โอกาส 50% ได้รับค่าผ่านทางแพงที่สุดต่อฮะคืออะไรวะเนี่ยเมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามก็คือเราไปตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายตรงข้ามมาตกพื้นที่เราโอกาส 50% ได้รับพื้นที่อ๋อได้รับพื้นที่ได้รับเมืองโอ้โหทีแรกตกใจคิดว่าได้รับแบบโอเคมันอยู่ที่ 50% นะ40 30 50เดี๋ยวเราลองต้องกดอะไรอ่ะสุดฮิตเหรออันดับชนะดีกว่าเดี๋ยวเราลองไปดูเปอร์เซ็นต์ลูเซียนะเพราะผมไม่มีลูเซียผมเลยต้องมาดูในแผนที่แบบต้องมาดูในเขาเรียกว่าอะไรวะสมุดการ์ดตัวละครอะดาร์กลูเซียมันไกลไปบอกวะอย่าบอกนะว่าเลื่อนเลยไปแล้วอะฮัลโหลมาเดฟเกอร์อันนี้ไม่ใช่โซฟีนะเฮ้ยลูเซียมันไม่น่าจะตกต่ำขนาดนั้นมั้งชาร์ลอตต์อันนี้ก็ไวคิโอพัตตาลูเซียลูเซียลูเซียเฮ้ยผมว่าไม่น่าใช่ละผมว่าน่าจะเกินโอเคเดี๋ยวกดใหม่ก่อนผมน่าจะเลื่อนเลยนี่ไงโอ้โห17เลื่อนไปสักไก่ปะโถเฮ้ยเดี๋ยวขอเรียนรู้ก่อนอ๋ออันนี้มันเฮ้ยผมว่าเราเปรียบเทียบกันไหมเดี๋ยวเทียบกับการ์ดใหม่เลยโอเคดาร์กนี่ 40% สกิลล่างคือของลูเซียคือก็คือแบบ 35% แล้วก็ขโมยมาเบิ้ลอ๋อเออสกิลมันไม่เหมือนกันวะอันเนี้ยได้รับแค่เมืองนะโอกาส 40% ได้รับแค่เมืองแล้วก็ยกเป็นค่าผ่านทางแล้วก็ย้ายไปยังในพื้นที่ของฉันเฮ้ยอันบนเมืองอะอันบนเท่าไหร่วะอันบนก็50ฮะมันมีอะไรดีเพิ่มมาเนี่ย เดี๋ยวอันบนคือเหมือนกันเลยปะวะเฮ้ยเดี๋ยวผมขอดูอันของลูเซียแบบชัดๆก่อนลูเซียยกเว้นแลนด์มาร์คคู่เหมือนไกด์พลาดไม่แสดงผลเฮ้ยจะบอกนะสกิลเหมือนกันเลยอะบ้าจะบ้ากะละมังจะใช่เหรอเฮ้ยสกิลที่2เหมือนกันเป๊ะเลย 50% 50% เหมือนกันเลยเราลองไปดูสกิล1ของลูเซียกันดีกว่าลูเซียธรรมดาแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับดาร์กใหม่เมื่อเริ่มต้นเทิร์นโอกาสอันเนี้ยน้อยกว่า 5% นะดาร์กก็ 40% แต่อันเนี้ยเมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามมันจะขโมยมาเบิ้ล 30% แล้วก็โจมตีด้วยการใช้พายุไฟแลกเปลี่ยนแล้วก็ตัดไฟและทอยเต่าอีกครั้งผมว่าอันนี้เหรออันนี้เมื่อเริ่มต้นเทิร์นโอกาส 40% ย้ายไปยังพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามเมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามโอกาส 30% อันนี้แค่ย้ายพื้นย้ายแบบยกเว้นค่าผ่านทางแล้วไปในพื้นที่ของฉันนะเออผมว่าตัวเก่าอาจจะดีกว่านะผมว่าตัวเก่าอาจจะดีกว่าอันนี้ผมไม่มั่นใจอ่ะอันนี้คือมันต้องแล้วแต่คนเล่นจริงๆนะอันนี้มันดูแบบอันนี้คือมันหนีอ่ะเออ 30% ในการแบบยกเว้นค่าผ่านทางแล้วย้ายไปยังในพื้นที่ของฉันนะก็คือแบบยกเว้นมาเบิ้ลแบบจุดเป็นค่าผ่านทางอ่ะเออแต่ตัวเก่าคือมันแบบมันโจมตีและแลกเปลี่ยนเมืองเพื่อแบบมีสิทธิชนะนะโอเคผมว่าช่างมันเถอะดูตัวแล้วแบบเชี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหดาร์กทำมาอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเออปล่อยมันแล้วกันโอเครางวัลที่เราจะได้ในของขวัญก็คือก็จะมีรางวัลล็อกอินพิเศษนะโอเคเราไปเปิดกันเลยดีกว่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรวะได้หัวได้จี้เครื่องราง
ได้จี้เครื่องรางวันคูณ5อ๋อโอเคอันนี้ผมยังไม่รู้มันคืออะไรแล้วก็กดรับอีกาดำไปนะเออมันก็จะมีเควสพิเศษมาเหรอเริ่มกดเริ่มภารกิจเลยดีกว่ามันจะให้อะไรอ่ะโอ้โหตามสเต็ปครับอันนี้ให้เหมือนเดิมนะให้เหมือนเดิมแบบคนที่เล่นแบบคนส่วนมากที่เล่นอยู่แล้วอ่ะเออมันจะให้ประมาณนี้แต่สำหรับเพื่อนผมที่เหมือนเป็น ID ใหม่อ่ะมันให้เพชรเว้ยเออแต่ของแบบคนที่เล่นประจำอยู่แล้วมันจะได้ของประมาณนี้นะโอเคแล้วมีอะไรอีกเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปลองอ่านที่ประกาศกันดีกว่านากรูเซียอ้าวโอเคเมื่อเราปิดอีเวนต์ของการดาร์กรูเซียเราก็จะได้รับเพชรนะ200เพชรเองผมว่าถือว่าน้อยนะเอ้ยแต่ปกติอยู่แล้วมั้งว่าได้เวลาเราแบบอีเวนต์ส่วนมากเมื่อเราได้รับการ์ดแบบการ์ดใหม่เราก็จะได้ประมาณ200เพชรนี่น่าจะปกตินะโอเคแล้วมันก็จะมีการสุ่มแจ็คพอตขึ้นมาก็คือใช้10เพชรหรือใช้คีย์ในการสุ่มทุกการสุ่ม80ครั้งมันจะรับประกันว่าเราจะได้อีกาดำเอฟบวก1ครั้งถ้ามันการันตีก็คือเราสุ่มไป8เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราค่อยคิดนะโอเคมันก็จะมีสิ่งที่ดรอปที่เราของในอีเวนต์นี้ก็คือปิ่นของดาร์คโรเซียแล้วก็อีกาดำเอฟบวกแล้วก็มีการอีเวนต์รวมการ์ดแบบฟรีกนะโอเคแล้วถามว่าปิ่นของดาร์คโรเซีย A ทำอะไรได้เราจะต้องเอาปิ่นของดาร์คโรเซีย A มารวมกันเพื่อจะหาอีกาดำหรือว่าหาการ์ดพวกนี้นะโอเคการ์ดพวกโซฟีดาร์คเชียร่ามอร์กาน่าดาร์คเอเทลมารีอองโตเนตแล้วก็ไดจีฮีโร่ชุดว่ายน้ำรูเซียแล้วก็เฟโอเคแลกเปลี่ยนเนาะอันนี้ไม่เท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูที่กิจกรรมแบบเพื่อแบบให้ความเข้าใจง่ายๆกันเลยดีกว่าคือดาร์ครูเซียนี้มันต้องใช้การ์ดอีกาดำอะ A บวกอะ5ใบเว้ยในการที่มันจะได้มาแล้วในการอีเวนต์เนี่ยมันรับประกันเหมือนจิ้งจอกไอ้นั่นเลยจิ้งจอกที่แบบที่ในอีเวนต์ที่แบบที่รับประกันเหมือนกันอะจิ้งจอกตัวนั้นอะตอนนั้นมันใช้อยู่ประมาณที่เท่าไหร่วะประมาณ 4,000 เพชรมั้ง 4,000 หรือ 5,000 ในการรับประกันที่ว่าจะได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเออมันใช้ในการรับประกันว่ามันจะได้แน่นอนตัวนี้ก็เหมือนกันแต่ตัวเนี้ยเราก็ต้องคือ80ครั้งอะ80ครั้งมันรับประกันว่ามันจะได้ A บวกอยู่แล้วอะแล้วก็คือแบบเราต้องได้5 5 8 40เราต้องสุ่มประมาณ400ครั้งอะ400ก็คือ 4,000 400ครั้งใช่ไหม8 80อะ5ใบก็คือ5 8 40ใช่400ครั้งแล้วครั้งนึงอะมันใช้10เพชรไงก็คือ 4,000 คือถ้าคุณมีเพชร 10,000 คุณหาตัวนี้ได้แน่นอนอยู่แล้วดาร์ครูเซียตัวนี้คือสำหรับคนที่อยากได้นะไม่มันไม่เกิน 4,000 แน่นอนอยู่แล้วโอเคแล้วถ้าเราอยากได้อัญมณีเราก็ต้องหาเพิ่มอีก2เราก็จะเสียเพิ่มอีก80 160เราก็จะเสียเพิ่มอีก 1,600 เพชรก็จะถ้าอยากได้แบบครบเซตก็คือเราจะต้องเสียไปทั้งหมด 5,600 เพชรนะเออผมคำนวณอ๋อนี่ถ้าเราได้การ์ด A อันนี้มาเราสามารถเอามาแลกอีกาดำได้นี่ว่าถ้าเราได้การ์ด A มา3ใบเราสามารถแลกอีกาดำ A บวกได้1ใบคือทุกคนยังไงไม่น่ามันไม่น่าจะถึง 4,000 เพชรอยู่แล้วนอกจากคนจะดวงสวยจริงๆอ่ะในการสุ่มอ่ะเออถ้าสำหรับหานะแต่เนี้ยผมไม่รู้นะว่ามันคืออะไรอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันมาจากไหนใช่มันบอกว่าจี้เครื่องราง30เพชรซื้อได้จากแพ็คเกจสุดคุ้มโอเคสิ่งที่ผมคิดก็คือมันมาจากนี่ในร้านค้าอันนี้คือเราต้องซื้อ37บาทอะเพื่อแบบเพื่อลุ้นว่าเราจะได้10เพชร20เพชรหรือเพชร30อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เราก็จะเอามาแบบเอามาทำการแลกเนี่ยถ้าเราได้30ก็คือเราต้องซื้อก่อนนะเพื่อแบบมาสุ่มว่าเราจะได้10 10 20 30เนี่ยเออเราก็จะได้เพชรตามนี้ไปคือแล้วจากที่เราเปิดแล้วเราได้คูณ5ไงเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้แบบเพชรพวกนี้แต่มันก็ต้องเติมอะน่าจะใช่มันน่าจะเติมอย่างเดียวนะสำหรับจี้ทรายอย่างนี้พอมันบอกว่าซื้อได้จากแพ็กเกจสุดคุ้มอย่างเดียวโอเคแล้ววิธีที่2คือหา20เพชร A กับจี้เครื่องราง A แลกเปลี่ยนเป็น100เหรอคืออะไรเนี่ยหา20เพชร A หา20เพชร A ก็เนี่ยก็เราต้องการอันเนี้ยอะไรอ่ะแล้วก็แบบหรือจี้เครื่องรางคูณ 5A แล้วเรียกเป็นอันนี้มันใช่วิธีการหาเลยอ๋อวิธีการหามีแค่เดียวก็คืออันนี้แน่นอนอันนี้สองกับอันสองกับอันสามอ่ะมันหมายถึงว่าแบบเราอ่ะสามารถเอาจี้ไอ้อันนี้ไปทำอะไรได้บ้างไอ้เพชร20อ่ะมันสามารถแลกไปเป็น100เพชรก็40ได้เออเข้าใจแล้วโอเคคือถ้าอยากได้คือต้องเติมแพ็ค
อันนี้เท่านั้นน่าจะไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขออภัยแล้วกันเนี่ย37 บาทนี้สำหรับคนที่คิดจะเติมซื้อมันก็อาจจะถูกกว่าหลายๆแพ็คที่ผ่านมาโอเคแล้วมันก็มีกิจกรรมการเล่นนะรางวัลทัวริสเราก็จะได้การสุ่ม A บวกอีกาดำกับ A ของปิ่นดาร์กลูเซียมาก็แค่นี้เราชนะลายแล้วก็จะได้10เพชรชนะทริปเปิลก็ได้10เพชรรางวัลครั้งที่1ก็จะได้5เพชรรวมทั้งหมดเราก็จะได้10 20 25นะสำหรับวันนี้แต่คือก็เหมือนมันแจกวันละ5เพชรอ่ะก็ไม่คุ้มอยู่ดีอ่ะเออโอเคแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรส่วนอีเวนต์เนี้ยพออีเวนต์แบบคล้ายๆเฟสติวัลใช่ไหมคือมันเหมือนเดิมแล้วมันจะให้เราเสียเพชรเหมือนเดิมอ่ะดูดิโคเวอร์มันยังให้แบบของขวัญวงหนึ่งอยู่เลยอ่ะเออถ้าปกตินี่มันต้องถ้าแบบสังเกตที่ผมเห็นนะการ์ดใหม่มันจะไม่ค่อยแบบให้คะแนนของขวัญบวก5เว้ยมันให้แต่แบบสำหรับแบบตัวเก่าอ่ะเออพวกค้นหาตัวเก่ามันถึงจะแบบกดอันนี้แล้วบวก5อะไรประมาณนี้นะโอเคผมว่าเรามาลองดูที่ร้านค้าดีกว่าร้านค้าก็ขายนะอยากซื้อก็ซื้อแต่ผมไม่แนะนำให้ซื้อหรอกเพราะมันใช้ต้อง 4,000 ลูกอมดาวเลยมันไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มที่จะเสียไม่คุ้มที่จะเสียลูกอมดาวจริงๆแล้วก็มันมีแบบอัปเดตแพ็คเกจพิเศษสำหรับ14วันมานะอันนี้ก็ไม่คุ้มหรอกมันใช้ได้สำหรับวันเดียวไงคือทุกอย่างมันใช้ได้สำหรับวันเดียวเหมือนแบบเอามาเล่นขัดๆเฉยๆอ่ะโอเคไม่มีอะไรนะคืออีเวนต์นี้ก็คือแบบต้องสุ่มเฟสติวัลอย่างเดียวโอเคผมว่าเดี๋ยวผมลองมาเปิดจากเราเปิดคูณ5ที่ผมได้ดีกว่าว่ามันจะดรอปแบบดรอปอะไรโอเคได้100นี่ไงผมชนะไปโอเครับก่อนนะรับลูกบาทเดี๋ยวโอเคนี่คือแบบแพ็คเกจที่ผมได้จากการที่ได้ชนะเกาะโอ้โหได้ A ลองสุ่มสัก30ผมจะถึงป่าววะโอเคเดี๋ยวผมขอเชิญแบบไม่ใช่เชิญดิขอส่งใบโคเวอร์ให้ครบให้มันครบ30ผมจะได้สุ่มมาสัก6ครั้งให้ดูนะโอเคเท่าไหร่แล้วเนี่ยเฮ้ยถ้าผมกดเชียร์มันจะเพิ่มไม่ใช่เหรอเนี่ยเชียร์จะได้บวก2นะโอเคแล้วก็แบบเชียร์ไปเลยนะกดเชียร์นี่เราไม่มีมันไม่เสียหายเท่าไหร่หรอกแบบแถมเราได้ของขวัญบวก2ด้วยไงก็ถือว่าเยอะโอเคตอนนี้เราครบ30แล้วเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูทั้งหมด6ครั้งเพิ่มไหมสุ่มสักแบบถ้า100กุญแจมันต้องใช้เท่าไหร่อ่ะ100กุญแจผมต้องสุ่มประมาณ20ครั้งผมจะสุ่มให้ดูไงว่าแบบอัตราการดรอปสำหรับ ID ผมละกัน30กุญแจเหรอก็ขาดไป70 5เฮ้ยแล้วผมต้องสุ่มอีกครั้งวะเนี่ย เดี๋ยว100ครั้งก็สุ่มได้เท่าไหร่อ่ะก็สุ่มได้20ครั้งแล้วตอนนี้มันสุ่มได้6ครั้งก็คือผมว่าเออเดี๋ยวผมจะสุ่มประมาณอีก400เพชรเอ้ย140เพชรพูดผิดโอ้โห400เพชรเยอะเกินไปคือผมไม่มันเป็นตัวที่ผมคิดว่ามันไม่น่าเล่นน่ะเออนะอะไรประมาณนี้มันก็แล้วแต่คนอยากได้ก็สามารถมาหาได้นะโอเคเดี๋ยวผมจะสุ่มไปทั้งหมดก็ประมาณ100กุญแจแล้วกันถ้ารวมกับเพชรด้วยนะโอเคสุ่มครั้งแรกโอ้โหได้ไปกา30เลยอัตราการดรอปยังไม่โผล่นะโอ้โหเป็นไงล่ะได้กี้ระดับไหนอ่ะพินัยกรรมของมหาเศรษฐีเอามาทำไมก็ไม่รู้โอ้โหได้ตังค์อีก 10,000 โอ้โหได้ตังค์อีก 10,000 10,000หมดแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวรอบนี้เราจะใช้เพชรประมาณ140นะเดี๋ยวผมนับด้วยโอเคครั้งที่1ได้ตังค์อีก 10,000 อีก 10,000อีก 10,000 ครั้งที่3ครั้งที่3ครั้งที่4วะเนี่ยโอ้โหยังไม่ออกนะเยโดได้ยากจริงๆว่ะไม่รู้ผมสุ่มไม่ดีว่ะเยโดเมื่อกี้ผมมีประมาณ400อ่ะอีกประมาณ4อีก8ครั้งอีก8ครั้งประมาณถ้าเกินก็ไม่เป็นไรหรอกก็ถือแบบเอาให้ดูแล้วกันว่าเกลือขนาดไหนผมสำหรับผมมันเกลือนะเกลือมากเลยดูดิยังไม่โผล่มาเลยอ่ะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเกินไปเปล่าน้องเกินไปเปล่าน้องโอ้โหเพชรพี่จะหมดแล้วนะน้องลิมิตอะโอเคโอ้เกินว่ะสุ่มเกินไปอันนึงไม่เป็นไรนะคือผมไม่ได้เลยว่ะเย็ดเคแม่งของจริงว่ะคือได้แต่ตังค์อะหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนได้ตังค์มา 190,000 นะก็ไม่รู้แบบโอ้โหเราไม่ได้หาตังค์ไงเราจะหายนั่นน่ะเออไม่เป็นไรละกันอีเวนต์นี้แบบโอ้โหผมว่าหยาบนะสำหรับคนที่แบบไม่มีเขาเรียกอะไรวะ
อย่างน้อยลิมิตก็ควรจะมีประมาณสัก4,000 เพชรนะถ้าจะหาจริงๆอ่ะโอเคผมเอาเพชรคืนก่อนสวยอีเวนต์นี้แบบบอกเลยแม่งโคตรกะไม่น่าสุ่มจัดแล้วการรวมการนี่การตัวละครเราก็สามารถใช้เอนี่มารวมกันได้เพื่อจะหานะมันก็แล้วแต่เนี่ยตัวที่ดรอปเนี่ยอย่างงี้ก็จะเห็นง่ายกว่าไงว่ามันจะดรอปตัวพวกนี้นะแต่คือถ้าจะหวังเฟรมมันก็แบบส้มหล่นอีกแหละก็อาจจะได้เหมือนเดิมโซฟีตะเกียงแก้วเวอร์นาดาร์กไอเนี่ยก็ได้ประมาณของพวกนี้นะโอเคผมว่าแบบอีเวนต์นี้แม่งไม่น่าหาเท่าไหร่วะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ในการสุ่มที่แบบสุ่มมาให้ดูนะว่าแบบอัตราการดรอปมันเป็นยังไงอะไรยังไงก็ประมาณนี้นะโอเคครับผมบ๊ายบาย